ยังครับลองคัดเลยนะครับลองฝึกนะครับตัวฮะอีฟูเฮโฮนะครับเขาจะมีวิธีเขียนนะครับจำได้ไหมวิธีเขียนครั้งก่อนเซนเซบอกไปละเขาเรียกว่าอะไรนะวิธีเขียนเนี่ยฮะอะไรนะฮะอีคัตตะนั่นเองมีตัวคะโดคิแล้วก็ตัวคะแล้วก็ตัวทะนะครับคาคิคัตตะแปลว่าวิธีเขียนนะครับก็จะมีตัวแดงๆ3อันใช่ไหมครับนะครับ3ขั้นตอนแสดงว่าตัวอักษรตัวนี้มีกี่ขีด3ขีดถูกต้องนะครับจำนวนขีดกับจำนวนขั้นตอนหรือว่าวิธีเขียนนะครับจะต้องเท่ากันนะครับเขียนไม่ได้เรียงลำดับตามที่เขาบอกมามันมีผลอะไรไหมครับถ้าไม่ได้เรียนมีผลไหมจริงๆถ้าสมมติเราจำตัวอักษรตัวนั้นได้แล้วนะครับอย่างง่ายยังไงเราก็เขียนได้เงี้ยมันก็ไม่ได้มีผลหรอกแต่การที่เราถ้าเราเขียนตามลำดับที่เขาบอกให้เนี่ยมันจะทำให้ตัวอักษรนะครับออกมาได้สัดส่วนนั่นเองนะครับถ้าเราเขียนตามวิธีที่เขาบอกอ่ะตัวอักษรของเราจะเป็นตัวอักษรที่สวยแล้วก็ได้สัดส่วนนะครับมันจะไม่บิดเบี้ยวอ่ะเราจะกะได้ถูกต้องตามช่องเลยอ่ะมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมให้เห็นไหมครับแล้วก็จะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆให้ด้วยเห็นไหมถ้าเราเขียนตามลำดับของเขานะครับมันก็จะสวยนะครับแต่ถ้าคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยพอเรียนไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็เรียกว่าอะไรนะถ้าเขียนได้แล้วเนี่ยมันจะชินแบบตามถนัดอ่ะเอาตามถนัดอ่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามนะครับถ้าเป็นไปได้ปามก็พยายามเขียนตามที่เขาบอกนั่นแหละครับแล้วคนญี่ปุ่นนี่ทั่วไปนี่เขารัดแบบมั่วขั้นตอนไหมครับก็มีเหมือนกันเหมือนเวลาเราเขียนว่าแหวนอ่ะปามเขียนว่าแหวนปามเขียนจากไหนมาก่อนข้างบนหรือว่าหัวข้างล่างหัวข้างล่างหัวข้างล่างแต่ว่าเซนเซเขียนจากข้างบนมาก่อนเนี้ยเราค่อยม้วนหัวทีหลังเนี้ยว่าแหวนนะมันก็เหมือนกันเหมือนภาษาไทยอ่ะนะครับอย่างคำว่าสอเสืออย่างเงี้ยตัวอักษรสอเสือบางคนเขียนขีดก่อนก็มีอะไรประมาณอย่างนั้นแหละมันก็มีเหมือนกันคนญี่ปุ่นถ้ามั่วๆก็มีแล้วแต่ถนัดอ่ะเพราะเขาถือว่าเขาเขียนได้แล้วอย่างเงี้ยก็เอาตามฉีดตามถนัดนะครับแต่แรกๆเราก็พยายามฝึกตามเส้นของเขาไว้ก่อนมันจะทำให้เราบาลานซ์แล้วมันจะเป็นพื้นฐานในการที่จะไปเขียนตัวคันจิตัวอักษรจีนะครับผมนั่นแหละมันจะเป็นพื้นฐานเนาะตัวนี้เป็นฮะฮิฮุเฮโฮนะครับเห็นในกระดาษที่ซินเซเขียนไว้ให้ไหมครับตัวนี้คือตัวฟุนะครับ F U เนาะมีฟูเทโฮนี่แหละถ้าตามหนังสือเนี่ยจะเขียนแบบข้างบนใช่ไหมครับแต่คนญี่ปุ่นบางคนเนี่ยบางทีเขาเขียนหวัดไงมันจะเหมือนด้านล่างนะครับบางทีเขาเขียนแบบข้างล่างก็มีนะเหมือนตัวซักก็เหมือนกันนะครับมันเขียนได้2แบบนะครับผมก็คือซะ S A เนาะ แล้วก็ตัวคิ
ุกข์เห็นไหมเรเขียนไว้ให้นะครับครับอันนี้คือตัวที่ถามว่าอันไหนถูกนะครับมันก็ถูกทั้งคู่อ่ะนะครับผมมันก็ถูกทั้งคู่แหละอย่างตัวซัดนะครับปกติถ้าเราเรียนตามหนังสือก็เขียนแบบอันแรกเนาะครับแต่บางหนังสือหรือว่าบางคนเขาจะเขียนแบบด้านอีกอันนึงอ่ะเห็นไหมที่เซชีให้เนาะก็คือขีดเขาเอามาต่ออะไรใช่ไหมครับบางคนก็ถนัดแบบนี้ตัวคิก็เหมือนกันนะครับบางคนก็เขียนตามในหนังสือที่เราเรียนกันมานี่แหละแต่บางคนก็จะเขียนแบบนี้ครับส่วนตัวฟุนะครับที่เราเรียนกันนะครับตัวล่าสุดเนี่ยก็นี่เลยเขียนแบบอันแรกแต่บางคนเขาก็จะเขียนวัดเขียนแบบนี้เอานะครับมันก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าไม่ดีนะครับเขียนแบบแถวแรกดีกว่าฝึกแบบแถวแรกไว้ดีกว่านะครับเอาแบบมาตรฐานไว้เนาะส่วนถ้าญี่ปุ่นนี่ถ้าเขียนแล้วลายมือเลยอะครับมันจะอ่านรู้เรื่องหรือเปล่ามันจะแบบเป็นขีดพันกันมั่วหรือเปล่าหมายถึงยังไงนะลายมือตัวเล็กอย่างเงี้ยหรอลายมือแบบเละอะครับแบบเขียนไม่ค่อยสวยแบบนั้นนะครับอ๋อไม่ค่อยสวยใช่ไหมมันก็คล้ายๆภาษาไทยนี่แหละคนญี่ปุ่นเขาก็จะอ่านได้แล้วก็จะพอจะเดาคำหรือว่าสะกดได้นะครับมันก็มีนะอย่างเวลาเซเขียนเร็วๆอย่างเงี้ยอย่างคำว่าโอชิอย่างเงี้ยเซเขียนเร็วๆมันก็เงี้ยมันจะกลายเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมตัวเนี้ยจริงๆมันก็คือโออิชินั่นแหละตัวชิกับตัวอิเนี่ยมันตัวอิเซเขียนติดกันไปเลยอ่ะคือบางทีถ้าเราเขียนเร็วๆเรารีบๆอ่ะแต่เราก็จะอ่านออกอยู่ว่ามันคือโออิชินั่นเองนะครับมันก็เหมือนภาษาไทยนะครับได้อยู่โอเคเสร็จหรือยังเอ่ยฮะฮิฟุเฮโฮเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไหนๆขอดูผลงานหน่อยสิไหนเอาชูให้กล้องดูหน่อยสิมาแล้วฮะฮิปุยเขาโอเคนะครับอ๋อฟุกมาดูแล้วโอเคฟุกสวัสดีครับสวัสดีครับครับฟุกเปิดหน้า71ครับหน้า71นะครับปาไม่เหงาแล้วนะครับมีเพื่อนคู่หูอะไรหรอครับมีเพื่อนคู่หูมาแล้วใช่ไหมปาเรียนอีกบ้านนึงครับใช่ก็ไม่เหงาแล้วไงก็ตอนแรกเรียนคนเดียวไงครับไอโมไม่มาหรอใช่นี่มีน้องโมซังนะครับไม่มาโมฟังเย่เย่เย่เวลาเรียกชื่อคนญี่ปุ่นนะครับเราจะต่อท้ายว่าซังเนาะแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายนะครับบางทีเนี่ยผู้ใหญ่เรียกเด็กผู้ชายเขาก็จะใช้คำว่าคุงนะครับเหมือนกับมันใช้กับผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่ครับคุงใช้กับผู้ชายนะครับเด็กผู้ชายเท่านั้นคุงไม่ใช้กับผู้หญิงนะตังใช้กับทุกเพศทุกวัยได้หมดเลยใช้กับทุกคนเลยนะครับถ้าเป็นคุงเงี้ยส่วนใหญ่ก็ผู้ใหญ่เอาไว้ใช้เรียกเด็กเงี้ยปุ๊กคุงเงี้ยปามคุงเงี้ยนะครับแต่ถ้าบางคนเขาก็อาจจะเรียกเป็นฟุกซังปามซังนะครับโมซังอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีอันนึงนะครับเคยดูการ์ตูนเรื่องชินจังไหมไม่เคยครับเคยดูแค่ตอนสองตอนจำไม่ได้แล้วครับนะครับแต่จำชื่อเรื่องได้เนาะชินจังอ่ะคำว่าจังนะครับเอาไว้ใช้เรียกนะครับ
ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแต่จะเอาไว้ใช้เรียกกับเด็กๆอ่ะนะครับอย่างเขาอาจจะเห็นเราเป็นเด็กเนี้ยปุ๊บจังเงี้ยเต็มจังเงี้ยโมจังเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ต้องเป็นเด็กมากๆโมจังอะไรเงี้ยนะครับแต่โมคุงนี่ไม่มีนะไม่มีไม่ได้ยกเว้นบางทีถ้าเราไปดูในการ์ตูนญี่ปุ่นหรือว่าซีรีส์ญี่ปุ่นเนี้ยคนคนนั้นอาจจะออกแบบทอมๆหน่อยอาจจะเรียกเป็นคุงอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการเขาเรียกอะไรการพูดประชดประชันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ให้จำไว้ว่าคุงใช้กับเด็กผู้ชายเท่านั้นนะครับนี่เรียนหน้าอะไรหรอหน้า71ครับผมหน้า71หน้า71ครับไอ้ฮีฟูเฮโฮนะครับก็ฟูฟูฟูไอ้ฟูอะไรอะไร Excel มันออกมาเล่นป่ะวันเนี้ยไม่วันนี้มีแค่พี่เอื้อละกูกับไอ้ธัญญาเข้ามาแค่แป๊บเดียวโอเคแกหนังสือจะไปซื้อหนังสือมาแล้วเหรอเออได้มาวันนี้พอดีเลยอ๋อเออโอเคดีนั่นแหละต่อเลยครับครับเอ้ยพวกเราอยู่ที่ไหนกันนะกรุงเทพหรือเปล่าอยู่ครับอ๋อถ้าใช่ครับอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ๋อเพราะว่าคุณเชก็เพิ่งไปเขาดาวกรุงเทพมาปีใหม่เขาดาวในหมู่บ้านครับอ๋อเชไปไอ้ตรงตอนแรกจะไปอะไรนะเซ็นทรัลเวิลด์คนมันเยอะก็เลยอยู่แค่พารากอนก็พอละไม่ไหวคนเยอะเซนเซเป็นคนต่างจังหวัดเหรอครับอะไรนะครับเป็นคนต่างจังหวัดเหรอครับเซนเซอยู่เชียงใหม่ไม่ใช่ครับเชียงใหม่เชียงใหม่แต่แฟนเซนเซอยู่กรุงเทพเซนเซก็ไปกรุงเทพบ่อยนะครับนะครับก็ถัดมานะครับน้องฟุกนะครับฟุกฟุกหน้า71นะครับคัดเลยนะครับผมตามวิธีเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วโอ้โหเก่งมากเลยครับไปถึงไออันต่อไปแล้วครับไอพระพี่ผู้ไปโพนะครับก็หน้า71กับหน้า73นะครับเซนเซฝากไว้ให้ไปทำเป็นการบ้านการบ้านครับชอบเลยการบ้านเสร็จแล้วครับโอเคนะครับไม่ยากนะครับก็คัดนะครับในหน้า74นะครับในหน้า74นะครับผมตัวฮาฮิฟูเฮโฮนะครับบิบุเบโบเติมเต็มๆก็จะเป็นบะบิบุเบโบนะครับเปลี่ยนเสียงตัว H นะครับเป็นตัว B นะครับเวลาจะจำวรรคนะครับก็เมื่อกี้เซนเซบอกตามไปแล้วนะครับถัดจากอาอีโอเอโอนะครับผมก็เป็นวรรคตัว K ใช่ไหม K STNHM เนี่ยถ้ากลัวจำไม่ได้นะครับเซนเซมีเคล็ดลับนะครับอย่างตัว K เนี่ยก็คือคิกนะครับเตะเตะอะไร S เตะซันเตะพระจันทร์นะคิกซัน T T top นะเตะพระจันทร์สูงๆตอนนี้เราก็ได้แล้วว่าวรรคตัว K อันที่หนึ่งใช่ไหมตามมาคือตัว S ตามมาคือตัว T นะครับคิกซันท็อปN ก็นาวใช่ไหม H ก็ฮอตเนี่ยตอนนี้ร้อนร้อนทำไม M มากนะครับคิกซันท็อปนาวฮอตมากเตะพระอาทิตย์ขึ้นไปสูงๆตอนนี้ร้อนมากนะครับเป็นเทคนิคในการจำนิดหนึ่งเนาะบะบีบุเบโบนะครับอันนี้คงไม่ยากนะครับคงไม่ยากเดี๋ยวเซนเซจะให้ฟังตัวอักษรนะครับบาบิโบโบที่เอามาทำเป็นคำศัพท์นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้พักเนาะประมาณ10นาทีเย่เย่เย่เลยมาสิก็พักเลยนะไอ้ปุ๊บวนมาในหน้าที่74นะครับลองดูหน้า74นะครับนี่เซนเซสอนอยู่ที่เชียงใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับผมเซนเซสอนเชียงใหม่ด้วยไอ้เดี๋ยวเ
กันนะแป๊บนึงแล้วตอนนี้เซนเซอยู่เชียงใหม่ป่ะครับอะไรนะครับตอนนี้เซนเซอยู่เชียงใหม่ป่ะครับใช่ครับผมอ้าวตกลงนี่ทุกครั้งนี้เราเรียนจากเชียงใหม่เหรอใช่ทุกครั้งเลยไม่เห็นรู้เรื่องเลยเขาบอกไปแล้วไม่ใช่หรอไม่เคยบอกเลยบอกมาหลายรอบเซเคยสอนอยู่ที่ตอนนี้สอนในราชพัฒน์เชียงใหม่นะครับสอนเอกญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ตอนนี้สอนพิเศษด้วยนะครับก็จบเอกญี่ปุ่นนี่แหละนะแต่จริงเมื่อก่อนเซเรียนสายวิทย์คณิตนะตอนนี้พวกเราอยู่ชั้นอะไรกันละม.3ครับจะเรียนสายอะไรครับผมไม่รู้ยังไม่รู้เลยแล้วปามาจะเรียนอะไรม.4ครับเอาปามเอาปามไม่ได้รุ่นเดียวกันหรอก็ไม่พอๆกันแล้วครับอ๋อแล้วตอนนี้ปามเรียนสายอะไรอยู่ครับอะไรนะฮัลโหล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 ปามอนามัยปั๊มดีไหมสายวิทย์ครับอ๋อสายวิทย์เหมือนกันเหมือนกันครับก็สนุกนะครับสายวิทย์ก็ดีนะไม่เลยเหรอยากมากใช่สายวิทย์นะครับผมถ้าขึ้นม.5นะครับเคมีจะยากมากนะครับบอกไว้เลยนะครับเคมียากมากกับคณิตศาสตร์นะครับตัวที่เคมีนี่เรื่องอะไรที่ยากเรื่องการคำนวณครับผมอย่าคิดว่าเคมีไม่มีคำนวณนะถ้าขึ้นม.5ปุ๊บเคมีจะมีคำนวณแต่ว่าม.4ตอนนี้เราเรียนเกี่ยวกับตารางธาตุอยู่หรือเปล่าใช่ถ้าเป็นม.4อ่ะเคมีจะสนุกเพราะว่ามันเรียนเรื่องตารางธาตุในการที่แบบไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยแต่ถ้าม.6นะครับม.5ม.6เนี่ยเคมีกับคณิตศาสตร์ยากมากนะครับบอกไว้เลยนะครับฟิสิกส์กับชีวะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะตอนเซเรียนแต่คิดว่าฟิสิกส์เนี่ยถ้าเราจำสูตรได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวคุณเซจะให้ฟังนะครับคำศัพท์นะครับผมที่เขาใช้บะบีบูเบโบนะครับผมพร้อมยังพร้อมยังฟังดีๆนะ1 2 3โอบาเกะคำแรกนะครับผีอ่านว่าอะไรนะโอบาเกะโอบาเกะนะครับแปลว่าผีนะครับมีคำหนึ่งนะครับคุณเซชอบเล่นมากสมัยเรียนนะครับผมลองเขียนตัวอุกับยังไม่ถึงที่นะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตัวนี้เอาไว้ก่อนโอบาเคทนะครับโอบาเคทแปลว่าผีนะครับโอบาเคทแปลว่าผีถัดมานะครับผมนิกิริอะไรนะครับนิกิบินะครับอ่านออกเสียงว่านิกิบินิกิบิแปลว่าสิวนะครับตอนนี้เรามียังสิวสิวขึ้นยังน้อยครับฮะนะครับนิกิบิแปลว่าสิวนะครับสิวนั่นเองนะครับถัดมานะครับบูตาอ่านออกเสียงว่าไงนะจำได้ครับบูตาบูตาบูตานะครับจริงๆออกเสียงว่าบูตานะครับบูตาบูตานะครับแล้วถ้าสมมุติปาล์มกับโฟกนะครับเติมตัวนี้กับตัวคู่เข้าไปหลังบูตะนะครับมันจะอ่านว่าบูตะนิคุนะครับคืออะไรล่ะครับเนื้อหมูนั่นเองนะครับนิคุแปลว่าเนื้อสัตว์อ่ะนะครับบูตะนิคุนะครับก็คือเนื้อหมูนะครับบูตะแต่คุโรบูตะครับ
คุโรบุตะนะครับหมูดำคุโรนะครับมาจากคำว่าคุโรยนะครับที่แปลว่าสีดำนะครับถ้าคุโรก็เป็นสีดำเหมือนกันนะครับคุโรบุตะกินครับอร่อยเลยอร่อยเลยใช่ไหมหมูดำใช่ไหมถัดมานะครับนี่เลยนาเบะนาเบะนาเบะเคยได้ยินไหมนาเบะหม้อไฟอาเบะครับอาเบะนั้นมันตัวการ์ตูนที่เป็นอันนั้นแล้วนี่ไอตัวชุดสีฟ้าใช่ไหมเหมือนกันเลยรู้จักอาเบะป่ะอาเบะอาเบะเกย์ครับยาลาเนก้านั่นครับรู้จักครับนี่เป็นตัวการ์ตูนใช่ไหมใส่ชุดสีฟ้าใช่ไหมอาเบะของเลยครับเมื่อก่อนสมัยก่อนใครที่แบบอะไรนะโดนเพื่อนแกล้งนะครับสมัยซินเซก็จะล้อเพื่อนว่าไออาเบะอาเบะอาเบะครับยาลาในแค่เป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งของการ์ตูนญี่ปุ่นเขาเรียกการ์ตูนพวกนี้ว่าการ์ตูนแค่เรียกการ์ตูนที่แบบโดจินหน่อยๆอ่ะแบบไม่ใช่การ์ตูนแบบทั่วไปนะครับการ์ตูนเขาเรียกว่าอะไรนะการ์ตูนวายใช่ญี่ปุ่นเรียกการ์ตูนวายใช่ไหมนะครับอาเบะถัดมานะครับบกขุบกขุบกขุนะครับบกขุแปลว่าผมนะครับใช้กับผู้ชายเท่านั้นนะครับบกขุใช้กับผู้ชายเท่านั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเซนเซจะให้พักก่อนนะครับผมแล้วก็ให้ปาล์มกับฟุกนะครับดูตัวอักษรตั้งแต่ อ, 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 อ
ให้ได้นะครับผมพยายามจำให้ได้นะตรงนี้เดี๋ยวพักก่อนเนาะ10นาทีนะครับครับจำเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงก็พยายามจำนะครับผมให้เขียนให้ได้ให้หมดไงเนาะTOEO แล้วก็เดี๋ยวเซจะถามนะว่าตัวไหนที่เราไม่ค่อยได้เราเขียนไม่ค่อยได้เราจำไม่ค่อยได้นะครับเพราะเมื่อกี้ถามตามไปละมีตัวหนึ่งเขียนลิฟุนะครับเขียนแล้วรวมมาเละเทะมากนะครับตัวฟุผมไปถามเพื่อนที่เขียนที่โรงเรียนยิ่งเขียนแย่ไปใหญ่เลยครับยังไงนะเขียนออกมามันดูเละๆมันขีดเรียงๆเลยครับแน่มันเขียนได้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวอักษรที่คล้ายๆกันนะครับก็คือตัวซะเนี่ยที่เราเรียนมาละนะครับแบบในหนังสือเนาะแล้วก็อีกแบบนึงนะครับก็คือด้านนี้เขียนต่อกันไปเลยนะครับได้ด้วยนะครับได้เขาเรียกว่ามันเป็นตัวแบบตัวเขียนอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าเซนเซแนะนำให้เขียนแบบแรกนี่แหละที่เราเรียนกันนี่แหละดีกว่านะครับแต่ถามว่าเขียนแบบนี้ผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกนะก็เขียนได้ตัวคีก็เหมือนกันนะครับตัวคีเขียนแบบแรกก็ได้นะครับหรือจะเขียนอีกแบบก็ได้แต่แนะนำอันแรกนะครับส่วนตัวฟุนะครับตัวฟุนะครับนี่แบบในหนังสือที่เราเรียนนะครับก็คือแบบนี้แต่บางคนเขาเขียนบัตรนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวให้พักเนาะ